สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้จะให้เกียรติกับชาวราศีพฤษภในการพยากรณ์ความรักภาพรวมความรักประจำเดือนมีนาคมนะคะคุมเนื้อหา1มีนาถึง15มีนาคม2562นะคะค่ะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะจากชาวราศีพฤษภทุกท่านแล้วก็จากท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่กรุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังอาจารย์นะคะทุกกำลังใจที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามนะคะหรือถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอาจารย์ขอกำลังใจกดติดตามอาจารย์ด้วยนะคะและจะเป็นการได้รับข่าวสารในเรื่องของการพยากรณ์ดวงทุกครั้งที่อาจารย์อัพลง YouTube นะคะท่านก็จะได้รับอย่างรวดเร็วด้วยนะคะค่ะขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงกันละกันนะคะทุกกำลังใจเลยจริงๆเลยนะคะขอขอบคุณด้วยใจนะคะค่ะเราจะมาเริ่มการพยากรณ์กันเลยนะเพราะอาจารย์ได้สับไพ่ไว้แล้ววางไพ่ไว้เรียบร้อยจากการอธิษฐานจิตของอาจารย์เองนะคะในดวงของชาวพฤษภนะคะมองเลยนะคะตำแหน่งที่1เนี่ยตำแหน่งไพ่เป็นเดเมเชียนนะคะไพ่ใบนี้นะคะไพ่เดเมเชียนเนี่ยบ่งบอกถึงการต้องการที่แบบเปลี่ยนแปลงนะการเริ่มต้นใหม่ๆหรือการที่ต้องการความชัดเจนความเป็นหนึ่งเดียวนะคะอาจารย์มองว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยต้องการความชัดเจนในแง่คือถ้ากรณีที่รักกันมานานแล้วก็ต้องการการมั่นหมายแต่งงานล่ะค่ะไพ่จัสเมนต์นะคะชาวราศีพฤษภนะคะมีไพ่อัศวินไม่เท้าแล้วก็สองไม่เท้าเข้ามาขยายเนี่ยนะคะคุณต้องการคุยละคุณต้องการเจรจาคุณต้องการข้อตกลงต้องการคำมั่นสัญญาจากเขาละว่าตกลงแล้วที่คบกันเนี่ยอยู่ในสถานการณ์แบบไหนจะไปถึงใช้ชีวิตร่วมกันไหมขอความชัดเจนหน่อยซิขอคำมั่นสัญญานะอาจารย์มองชาวพฤษภกำลังจะต้องแบบรุกคนรักมากขึ้นละนะคะส่วนคนรักเป็นยังไงเหรอนิ่งเฉยนะคะไพ่สี่เหรียญไพ่กอดเงินนิ่งๆอ่ะหนึ่งอาจารย์มองนะขยายด้วยไพ่ห้าถ้วยเป็นไปได้นะเขายังไม่พร้อมอาจารย์มองก็อาจจะอยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวให้มากกว่านี้หรือบางคนก็ยังลืมอดีตรักเก่ายังไม่ได้ก็มีด้วยนะคนรักของชาวพฤษภอ่ะคุณอาจไปคุยหรือดูใจกับคนที่เขาเรียกว่าผิดพลาดความหลังในเรื่องของความรักที่ฝังใจมานะไอ้5ถ้วยเดอะเฮอร์มิตกับไพ่เด็กเพจอัพสอดใบเนี้ยอาจารย์มองไพ่แบบเหมือนกับคนรักคุณน่ะฝังใจในอดีตความเจ็บปวดในอดีตที่มันยังไม่ได้ลางเลือนหายไปจากหัวใจเขาหรือแม้กระทั่งความพร้อมในการที่จะดูแลใครสักคนน่ะเพราะการใช้ชีวิตคู่เนี่ยคือการจะต้องเสียสละแล้วนะคะการต้องเสียสละเวลาส่วนตัวเสียสละหลายอย่างของตัวเองแล้วการที่พร้อมที่จะเปิดให้อีกคนน่ะเข้ามาในชีวิตแล้วอ่ะอาจารย์มองเขายังอาจจะยังไม่พร้อมขนาดนั้นอ่ะโดยเฉพาะสถานะของความมั่นคงของเขาอ่ะเขายังต้องการที่จะไปมากกว่านี้เจริญแบบรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตอะไรที่มันเด่นชัดมากกว่านี้เห็นไหมคะให้เจ็ดไหมครับอาจารย์มองคนรักของผู้ศพยังต้องการก้าวหน้ายังต้องการพัฒนาต้องการสร้างตัวเองเพื่ออะไรก็เพื่ออนาคตร่วมกันกับคุณนั่นแหละแต่พอคุณไปกดดันหรือไปถามเนี่ยอาจารย์มองเขาคิดมากแน่นอนนะยืนคิดเห็นไหมคะลักษณะผู้ชายยืนคิดมากคอตกอยู่เนี่ยนะยืนคอตกนะลักษณะกอดไม่เท้ายึดไม่เท้าไว้นั่นก็เพราะอะไรเขารักคุณนั่นแหละเขาก็ยังยึดติดกับคุณยังผูกพันกับคุณเพียงแต่ว่าหนึ่งนะอดีตเขามีจริงแต่เขาก็เริ่มที่จะมีใจให้คุณแล้วอาจารย์มองเขาก็อยากจะไปต่อไปถึงเป้าหมายนั่นแหละค่ะก็คือ judgment เป้าหมายการมั่นหมายแต่งงานแต่เพียงแต่ว่าเขายังไม่พร้อมในตอนนี้นะฮะโดยเฉพาะไพ่ตำแหน่งสรุปเป็นไพ่ The World เนี่ยอาจารย์มองไพ่ใบนี้ไม่เสียนะฮะเพราะขยายอยู่กับไพ่ที่ดีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นไพ่ The World เนี่ยคือความอุดมสมบูรณ์นะฮะเห็นชอบมากอกที่รายล้อมเป็นวงรีรอบผู้หญิงคนเนี้ยนะฮะมันคือความอุดมสมบูรณ์ท้องฟ้าก็สว่างนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าคุณกับเขาอ่ะมีอนาคตร่วมกันได้แต่ขอเวลานิดนึง
นะคะอีกอย่างคนรักของชาวพฤษภบางคนก็อยู่ทางไกลนะไพ่ The World Judgment หรือ The Hermit บางคนก็อยู่อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนะคะคือคุณคุยกับคนทางไกลอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะแปลว่าเนี่ยไพ่ต่างประเทศออกมาหลายใบอ่ะนะคะสองไม้เท้าเนี่ยอัศวินไม้อย่างเนี้ยนะคะรอนะคะถ้าใครคุยกับใครทางไกลอยู่ก็รอเขาเคลียร์ปัญหาตัวเขาเองรอเขาตัดสินใจนิดนึงนะคะทุกอย่างเนี่ยอาจารย์มองว่ามีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่จะชัดเจนโอเคเรามาถามความรู้สึกที่เขามีต่อชาวพฤษภนะฮะคนรักคนเนี้ยมีความรู้สึกและคิดยังไงกับชาวพฤษภอยู่นะฮะอาจารย์ขอไพ่ขยาย4ใบในความคิดความรู้สึกเขาที่มีต่อชาวพฤษภนะคะในไพ่เพจอวันอัศวินเหรียญนะฮะไพ่สองเหรียญแล้วก็ไพ่8ดาบนะคะจริงๆแล้วอ่ะไพ่เนี่ยจะมองว่าเพจอวันก็คือเขาก็มองว่าคุณเป็นมิตรภาพที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้แล้วมีความสุขนะนะคะอัศวินเหรียญเขาก็ยังมั่นคงกับคุณแต่เพียงแต่การแสดงออกอ่ะมันไม่หวือหวามันอาจจะไม่ได้บอกความชัดเจนสักเท่าไหร่คืออาจจะดูนิ่งๆนะคะอาจจะพูดไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ให้คำตอบที่คุณเห็นเป็นสิ่งที่ชัดเจนสำหรับคุณอาจารย์มองไม่ชัดเจนละอย่างเห็นไหมสองเหรียญเนี่ยมันก็คือการลังเลการชั่งน้ำหนักการพิจารณาไต่ตรองอยู่นะอาจจะมีหลายๆสิ่งที่เขายังจะต้องจัดการนะคะอาจจะทั้งแง่ความมั่นคงเขาด้วยแหละเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานของเขาที่อยากจะเติบโตมากกว่านี้ก่อนก็ได้นะเพราะไพ่ขยายเป็นเพจใบแรกเป็นเพจออฟวานนอกจากจะมองว่าเขาเห็นคุณเป็นมิตรภาพแล้วก็เขาก็ยังมองว่าเขายังไม่ได้เติบโตมากนักก็ได้นะคะเขาก็ต้องการที่จะมีฐานะหรือมีความมั่นคงมากกว่านี้ในการที่จะสร้างอนาคตร่วมกับใครสักคนน่ะเขาก็คิดกับคุณในทางบวกนะคะแต่ไพ่8ดาบเนี่ยมันจะแปลความเครียดของเขาพอสมควรนะเครียดในสิ่งที่ตัวเขายังให้คำตอบคุณไม่ได้อ่ะนะคะเขาอาจจะพูดเพื่อที่จะให้คุณเข้าใจเขาเขาพยายามที่จะพูดอ่ะแต่มองแล้วอาจารย์มองว่าเขาเครียดนะเขาเหมือนกับว่าพูดแล้วคุณไม่เชื่อก็ได้อ่ะนะฮะพูดแล้วคุณไม่เข้าใจเขาอะไรประมาณนี้มันเลยทำให้เขาตอนเนี้ยวิตกกังวลว่าเฮ้ยจะเสียคุณไปหรือเปล่าคุณจะยังรับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณตอนนี้ได้ไหมในแง่ของความชัดเจนอ่ะเขายังไม่ชัดเจนนะแต่เขาอยากจะคุยแบบเนี้ยโต้ตอบกันแบบนี้ไปเรื่อยๆในนานทีเจอกันนะมีความรู้สึกที่ดีๆร่วมกันแบบนี้แต่อย่าเพิ่งไปถึงขั้นแบบลงเอยขนาดนั้นเลยอ่ะนะคะอาจารย์มองว่าเขาคิดประมาณนี้อยู่อ่ะไม่ได้คิดว่าจะเลิกกับคุณนะไพ่8ดาบเนี่ยมันไม่ได้แปลการเลิกกันนะคะมันแค่มีปัญหาที่พยายามที่จะแก้ปัญหาพยายามที่จะหาทางออกนะฮะเขาคิดอยู่ว่าเขาจะหาช่องทางแบบไหนนะคะแต่ถ้าคุณกดดันเขามากๆไพ่ใบนี้อาจจะแปลว่าเขาอาจจะบล็อกคุณชั่วคราวหรือหยุดการติดต่อกับคุณก็ได้อันนี้ต้องระวังนะอย่า กดดันกันมากเนาะไพ่จะออกประมาณนี้นะคะโอเคเรามาดูความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปเราจะเป็นยังไงนะคะความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นภายใน1ถึง15นะคะไม่ได้ยาวนานนะคะไพ่7เหรียญไพ่ทาวเวอร์ไพ่9ถ้วยแล้วก็ไพ่พระสังฆราชความรักความสัมพันธ์น่ะนะคะอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยไพ่7เหรียญอาจารย์มองแหละว่า7เหรียญเนี่ยก็คือการที่ต่างคนต่างอยากจะเติมเต็มให้กันอยู่แล้วอ่ะเห็นมั้ยตะกร้ามันยังไม่มีอะไรอยู่ในตะกร้าเลยมันก็แปลว่าเราเองก็อยากตักตวงความสุขเขาก็อยากตักตวงความสุขซึ่งกันและกันเนี่ยเว
วลาเจอกันนะคะก็อยากที่จะให้ความรักความอบอุ่นนะคะต่อกันอยู่แล้วนะคะไพ่ทาวเวอร์ก็พยายามที่จะไม่ให้มันเกิดความรุนแรงนะคะไม่อยากเกิดอารมณ์เดือดดาลใส่กันการมีปากมีเสียงอาจารย์มองอะความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องระวังนะคะอย่าใช้คำพูดที่มันแรงต่อกันนะคะตักตวงเฉพาะสิ่งที่มันทำให้คุณกับเขามีความสุขอะไรที่มันเป็นปัญหาก็พยายามที่จะต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นนะอะไรที่มันไปทำร้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายนะก้าวถ้วยนะความน้อยอกน้อยใจอ่ะนะฮะก็ต้องแบบซอฟๆลงนะฮะบางครั้งเนี่ยความชัดเจนมันต้องใช้เวลาบ้างนะคะจริงๆแล้วสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาอ่ะก็ยังอยู่ในรูปแบบเดิมๆนะคะไพ่พระสังฆราชก็ยังมั่นคงนะแต่ก็ยังไม่ได้แปลว่าจะชัดเจนถึงขั้นแต่งงานขั้นใช้ชีวิตคู่แบบเปิดเผยในสังคมอะไรขนาดนั้นนะคะก็ยังจะต้องแบบนานๆทีเจอกันไปๆมาๆแบบนี้ล่ะค่ะนะคะแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสไหมล่ะอาจารย์มองก็ยังมีโอกาสนะไพ่สังฆราชนี่เป็นไพ่ที่ดีอยู่อาจารย์มองเขาก็มีจิตใจที่ดีมีคุณธรรมนะคะเพียงแต่ว่าขอเวลาแค่นั้นเองนะคะก็อย่าเพิ่งทำเขาเรียกว่าทำลายความหวังความสัมพันธ์ที่ดีๆต่อกันนะคะให้ประคับประคองเหมือนไพ่สองเหรียญไหมเนี่ยที่เขาคิดจะประคับประคองความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาต่อไปเพราะนั้นอาจารย์ก็อยากจะแนะนำให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยอย่าเพิ่งใจร้อนทาวเวอร์นะคะถึงแม้ความรักยังไม่ได้ถูกเติมเต็มในตะกร้าแต่มันจะคือมันยังมีพื้นที่ว่างอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะตะกร้ายังมีพื้นที่ว่างสำหรับที่จะใส่ความรักใส่ความสุขให้กันและกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะคะทุกอย่างยังมีโอกาสมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นได้เสมอนะคะค่ะอาจารย์ก็ขอจบคำพยากรณ์ไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามอาจารย์ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ติดตามนะคะอาจารย์ขอกำลังใจนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ